สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะวิธีการปล่อยแบบใหม่ปล่อยแบบใหม่คือปล่อยอะไรใช้ Restore Link แทนสวัสดีคุณวันนาบีอะไรคือการปล่อยแบบใหม่นี่ไงเอ๊ะไอ้มีสมองคิดนี่นะไม่อยากให้มันดูลบไงก็เลยเออไม่มันติดอย่างนี้ได้นี่ติดอย่างนี้เลยอ๋อส่งมาเพราะมีกระแสไฟส่งไฟข้างบนให้ฮอปเปอร์ไม่ส่งไอเทมมาเข้าตัวดอบโหจีเนียดอ่ะเออจำได้ไงว่าเอ้ยมีมอสครีเอทอยู่นี่ยอดเลยเอากระทามายืนดูหน่อยสิอ่าฮะคือนี่อ่ะเราต้องเช็คที่ตัวนี้ด้วยนะว่ามะนาวมันเยอะแค่ไหนอ๋ออันนี้มะนาวแค่ 25% น่ะถ้ามะนาวมันเกินกว่า 100% เวลาที่เรามีดอกไม้เยอะๆเราต้องใช้ตัวส่งหลายตัวอ๋อลองชี้ที่เครื่องจะเห็นแท้ขีดมะนาวเห็นมั้ยนั่นแหละใช่แต่อันนี้พอค่ะพอเดี๋ยวตรงนี้ของคุณวรรณวีไม่มีอ๋อติดตั้งข้างบนนี้เดินไปข้างในให้มั้ยวางสายแล้วจะได้แบบอยู่ข้างในเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยเดินสายเองอ๋อตั้งไว้ให้สูงเลยเห็นสายอยู่ตรงนี้อะไรก็แปะใช่เพราะว่านี่คือเดินสายมาแบบคร่าวๆไงแค่ใช่เดินมาให้ใช้อ่ะวันนั้นมีประตูอยากได้ฮอปเปอร์ฮุกฮอปเปอร์ฮอกอันนี้คือฮอปเปอร์ฮอกฮอปเปอร์ฮอกคือฮอปเปอร์แต่เวอร์ชันที่แบบเก็บไอเทมเป็นออร่าไอเทมที่อยู่ข้างๆมันอ่ะสามารถเก็บได้ด้วยอยากได้อ่ะอ๋อดอกไม้ฮอปเปอร์หรอใช่อยากได้อ่ะอยากได้มากเลยอยากได้จริงๆนะเรนตอนนี้แอร์ยังไม่เคยทำหรอเอาทำไปแล้วได้นะอยากได้อยากได้เขาจะออกแบบระบบตรงนี้อ่ะให้กลายเป็นออโต้สักทีฟาร์มทรัพยากรแบบออโต้อ๋อต้องเริ่มต้นนะใช่นี่แหละโอ๊ยแต่ปัญหาคือมันมีเวกด้วยอ่ะมันบินทะลุออกมาได้อ่ะเออใช่ดีเลยอ่ะเมื่อตะเกียเห็นเลยว่าแบบมันบินแบบทำไงอ่ะไม่มีวิธีฆ่าเวกนั่นน่ะเวกกับตัวดีเออพอจะทำนึกถึงเวกได้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ควรทำไม่ควรทำดีกว่ามั้งใช่ไหมไม่ควรเอ้ยแต่ถ้าเราเซตเฟสเป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่ค่อยมีแต่มันก็ยังโผล่อ่ะเพราะว่ามันสิ่งก็สุ่มออยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมีรอบที่ออกแน่นอนนั่นสิโอเคถ้าอย่างนั้นไม่ต้องฟาร์มค่ะเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องฟาร์มจากนี้เราฟาร์มจากเจ้าตัวเครื่องปั๊มได้เลยนี่ดีกว่าเยอะใช้คราก่อสร้างลองหัดใช้ไหมมันใช้ง่ายดีนะหรอใช่ไม่รู้สิแต่มันกดคีย์ไม่ค่อยอยากกดคีย์ในการแบบสร้างเท่าไหร่ไม่มันกดแค่หลักๆกด2คีย์เองค่ะก็คือเข้าสู่หน้าเซตติ้งอ่ะแค่นั้นแล้วก็อันดูค่ะในการรีค่าคืนน่ะสร้างผนังสร้างอะไรอย่างง่ายๆนะที่เป็นเส้นตรงง่ายมากเลยอ่ะก๊อปปี้โครงสร้างก็ได้อ่ะคุณวรรณวีสร้างเสร็จสวยๆก๊อปมันทั้งหลังแล้วไปสร้างอีกที่หนึ่งผมว่าสร้างใหม่ดีกว่าสร้างใหม่ดีกว่าใช่แค่บอกมันทำได้อ่ะมันทำได้อ๋อนี่คือขยายเตาพลังงานเพิ่มได้ง่ายไหมล่ะเดี๋ยวนะตอนนั้นนึกว่าวางบ็อกซ์สีดำสิมันบั๊กค่ะมันบั๊กหน้าตามันบั๊กแต่พอวางเสร็จแล้วก็ไม่บั๊กนี่ไงเป็นไงง่ายชิวๆกดปุ๊บเสร็จเลยอ่ะนึกว่าตอนแรกมันล้อมด้วยเป็นบล็อกไอ้นี่สิใช่วางผิดไงจะแก้มไม่สวยคือตอนแรกเหรอวางผิดบล็อกแรกแล้วก็วางผิดด้วยมาก็เลยไม่แก้เดี๋ยวจะแก้เป็นกระจกได้แต่ถ้าเตาใหญ่ขนาดนี้ก็พลังงานน่าจะพอเนาะไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าสิ่งที่อยากจะลองคือการปั๊มของแบบ all in one ตามชื่อมอสน่ะอาจจะไม่พอก็ได้นะมันบอกว่าประตูวางไม่ครบหรือวางไม่ถูกหรือวางผิดเออค้างคือแบบตอนที่เครื่องรีแอคเตอร์มันจะ activate จากเหมือนโมเดลอ่ะให้กลายเป็นเครื่องที่ทำงานได้ค่ะเปลี่ยนรถลายประตูบินเลยทันทีอ่ะ โอ้นี่ขนาดแบบคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วนะปิดเชดเดอร์แล้วอะยังบินไงโอ้โหขนาดเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ขนาดวางแผนป้องกันแล้วอะยังบินไ
พลังงานมาตัวใส่บล็อกดำๆนี่คงไม่แก้แล้วแหละถ้าได้แอคทีเวตอีกรอบก็บินอีกรอบแน่นอนอ่ะใช่ไม่แก้ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละโอ้โหบินทันทีเพราะบล็อกมันเปลี่ยนหน้าตาเยอะไงคะบล็อกทุกที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาพรึบหนึ่งเฮ้ยเรามาคราฟกันเถอะคุณวันวีโอ้อินวันแร่ทุกอย่างจะพอไหมดาวซิว่าพลังงานมันจะกินเยอะขนาดไหนให้ดาว10ล้านโอ้ไม่มีทางถึงอะพลังงานบ้านเราไม่ใช่ระดับอะตอมนิวเคลียร์นะเอาให้มันสมเหตุสมผลหน่อยไม่มีทางหรอกอย่างนั้นนะแต่ถ้า10ล้านจริงนี้ก็ไม่ต้องคุยกับมันเลยนะปล่อยผ่านถ้าถึงขั้นนั้นเราก็ปล่อยผ่านกันไปเถอะอันนี้คือคราฟแล้วเหรอตัวอ่อนนี่ไงกำลังคราฟกำลังไล่คราฟแต่ละอย่างค่ะทำสุดคราฟสิจะไปคราฟเองทำไมอ๋อ แต่บางอันมันใช้เสาทำด้วยนี่เอ๊ะอะไรคือใช้เสาทำใช้แท่นน่ะไม่รู้เดี๋ยวลองทำตรวจคราฟทั้งหมดดูก่อนค่ะเราจะได้รู้ไงว่าอันไหนมันที่ขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยจะง่ายง่ายเลยผมจำได้ว่ามันมีอันที่ใช้แท่นด้วยคาทาลิสเอ็นฟาร์มแลนด์ออลอินวันสตาร์ทโอ้โหเอขาดกระจกมานาค่ะขาดรังผึ้งบีเน็ตเราไม่มีเหรอเนี่ยแล้วขาดมานาเพลเพราะว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวทำเองง่ายๆวีบใต้คุณวันนบีทำน่าจะใช้เวลานานนะเราทำเองดีกว่านี่ไงเอ้ยเอาใส่เข้ามาคุณวันนบีไม่ใช่รังผึ้งเรามีหลายอันแล้วเหรอรังผึ้งแบบเป็นบีเอ้ยก็เคยมีนี่ก็มีอ่ะแต่มันเหมือนมันบอกว่ามันไม่พอเหรอมันใช้กี่อันนั่นมันคิดว่ามิสซิ่งหนึ่งแปลว่าเราไม่มีในระบบสักอันเลยเหรอคะเอ๋ก็มีนี่แต่มันตรวจสอบไม่ได้เหรอมันจับไม่ได้ไงใช่ๆเขาแค่จับไม่ได้อ่ะหาไม่เจอเฉยๆเรามีนี่ต้อง14ได้ละดวงดาวจะอยู่ไหนนี่ใส่เข้าไปเอ๊ะก็ยังไม่หมดนี่อ๋อหมดตรงนี้ละอ้าวก็ไม่ได้หมดนี่นาแล้วทำไมไม่ activate ล่ะโอ้ต้องคลิกด้วยคาถาด้วยโอ้โหแต่เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ทำงานมีงั้นด้วยใช่ลืมเลยค่ะก็นึกว่าก่อสร้างไปทับหรืออะไรไม่รู้อ่ะอ๋อนี่ไงกำลังจะได้แล้วค่ะอลังการงานสร้างมากแสงแห่งดวงดาวที่เก็บมาเป็นของเหลวของเหลวสีขาวสูตรครับผิดหรอเอ๊ะทำอะไรคะเฮ้ยได้แล้วเหลือของไอ้ที่มันเป็นพื้นดินอะซึ่งพื้นดินโอเวอร์เวิลด์เหรอคะใส่ครบแล้วอะเอ๊ะไหนดูสิโอเวอร์เวิลด์ต้องเอาอันเดอร์กราวเอ๊ะต้องเอาอันเดอร์กราวมาทำโอ้ใช่อันนี้กล่าวอัพต่อเป็นโอเวอร์เวิลด์นี่ไงได้เวลาอัพเลยหัวจะปวดเลยโอ้ใช่อันเดอร์กราวโอ้ต้องครับอันเดอร์กราวใหม่นะอันเดอร์กราวเป็นอะไรที่ปวดหมองมากเลยนะตอนครับอ่ะเอ๋มันก็แค่ใช้นู่นนั่นนี่เองไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับเพราะว่าหน้าตาแร่มันใกล้เคียงกันเกือบหมดเลยไม่มีอะไรยากกว่ามอดที่ไม่เคยเล่นหรอกอ้าวยังเหมือนเอ๊ะอ๋อต้องรีโหลดใหม่เฮ้ยสุดยอดโอ้กว่าจะได้มันเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้แล้วนี่ยากมากไอ้อันนี้อะไรลอยๆใช่นี่แหละการเหมือนคล้ายๆกันอินชานมั้งคะแต่ใช้งานไม่เป็นนะต้องบอกว่าเป็นการใช้งานครั้งแรกเอาให้เราคราฟอาร์เคนคออืมแล้วอะไรคืออาร์เคนคอนี่ไงอาร์เคนคอแต่โชคดีที่นะยังมีการบอกว่านี่นะต้องวางอันนี้ข้างล่างนะเอออย่างดีอ่ะฮะแล้ว
สูตรครับไม่พบคือยังไงสูตรครับไม่พบอย่าบอกนะว่ายัดไอเทมใส่ปุ๊บสำเร็จปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ดีเขาบอกว่าไม่พบสูตรครับอ่ะแล้วจะไปเอาสูตรครับมาใส่ยังไงปัญหาคือแบบเปิดหนังสือของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเพราะไม่รู้มันอยู่บนไหนดูน่าสงสารจริงๆเชียวใช่มันอยู่บนไหนล่ะมันคืออะไรอ่ะเอาไปตั้งตรงไหนดีตั้งไปก่อนเถอะให้มันแอคทีเวทได้ก่อนเนาะผมว่าตั้งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยย้ายที่ทีหลังก็ได้ได้นี่เขาบอกว่าต้องมีฐานในการวางไอเทมด้วยน่าจะอยู่รอบๆ1 2 3 4 5 6 7นี่เหมือนจะได้นะมันดูเรืองแสงไม่ใช่มันเรืองอยู่แล้วอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็บล็อกคาทาลิสต์ปัญหาคือมันทำงานยังไงอ่ะฮะใส่ครบแล้วอันนี้ใส่ตรงกลางเอ้ยอลังการไหนขนาดไหนกันเชียวช้าไปแล้วเสร็จละเอ๋เสร็จแล้วเดี๋ยวทำให้ดูใหม่เดี๋ยวไปคราฟมาก่อนเดี๋ยวคราฟคาทาลิสต์ธรรมดาเดี๋ยวทำให้ดูระวังสิ่งการมันเหมือนโต๊ะคราฟเลยเหรอใช่นี่อย่างแรกอะเราต้องใส่ของด้านข้างก่อนแบบนี้แล้วเราก็ใส่ของตรงกลางอันธรรมดาไม่ได้ยากโอ้ดูบุ้มบัมบุ้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 มใช่โอ้อลังการไว้ล่ะสุดยอดไปดูสิอ๋ออินวันสตาร์ทเฮ้อได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวทำไมเควสมันดูไม่คอมพลีทใดมันมีเควสได้คอมพลีทด้วยเหรอใส่ตัวเราสั่งคราฟไปแล้วยังไม่ได้เอาใส่ตัวเลยพวกที่มันออโต้คราฟได้ อ๋อมันก็เลยไม่คอมพลีทได้แม่ไม่เป็นไรเราไปใส่ตรงนี้กันเถอะถอดออกไปเลยลูกอันนี้กินพลังงานเท่าไหร่ไม่เยอะ15,000เขาว่าอย่างนั้นใส่อันนี้ไปปึ๊บแฮะ10,000เองเหรอคะเป็น11,000หมื่นเดียวเองแล้วทำไมเนี่ยดีเอ็นอะมันกินตั้ง15,000นะแล้วดูมันผลิตดีปะทุกอ๋อมันไวกว่าเดี๋ยวนะอ้าวพลังงานหมดอะปะทุเดี๋ยวดูก่อนไม่เนี่ยมันบอกว่ากิน10,000อีกนะหน่วยสิบร้อยกินไวเหมือนเอ็นอันนี้คืออะไรเหมือนเอเนอร์จีส่งมาไม่เร็วพอหรอเหมือนถังเก็บเอเนอร์จีมันไม่พอค่ะไม่รู้สิแต่มันเหมือนมันกินเยอะมากมันกินเร็วอ่ะเพราะบล็อกที่โผล่มันโผล่ไวมากเลยปะทูเห็นนะเฮ้ยเนี่ยไม่อย่างนี้มันไม่ใช่10,000ต่อทิกแล้วคุณวันดูบีหน่วย10 100 1,000 10,000เอออันนี้มันไม่ใช่หมื่นนะหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่หมื่นแน่ๆบั๊กมันบั๊กไปแล้วปะทูทูถอดออกแล้วใช่แต่มันยังไม่แป๊บๆอยู่เลยมันได้กินอันนี้ energy ไม่พอเหรอเอาเฮ้ยเราจะทำตัวเป็นกินพลังงานไม่ได้สั่งผลิตอะไรแล้วนี่ก็มาแล้วค่ะพลังงานมาแล้วพลังงานมาแล้วแต่เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วมึงเอ้าแล้วอยู่ดีๆเต็มเอ้า what อะไรของมันเต็มแล้วเอ้าเมื่อกี้0ตอนนี้99เอ๊ะคือแบบเราเดินไปตรงนี้ฟึบใช่มั้ยกลับมาปุ๊บเอ้าเอ๊ะผ่านไปไม่ถึง30วินาทีอ่ะเดี๋ยวละ30วิเลยไม่กี่วิด้วยซ้ำอะไรของมันโอเคได้เวลาใส่ลองใส่ดูอ๋อต้องมีตัวดูดของออกด้วยนี่เออฮะเดี๋ยวนะสปีดอัพเกรด yes sir สแต็กอัพเกรด yes sir อันนี้จริงแค่สปีดก็พอแล้วนะเนี่ยมาละพลังงานบอกว่าไม่พอแล้วค่ะหมดเฮ้99หรือ0เฮ้ยเดี๋ยว
มันไม่ใช่10,000นะอีรอบนี้นะแปลกๆไม่น่าใช่ใช่นั่นพลังงานระดับกี่ล้านอะเมื่อกี้หมดยังไวเลยอะใส่ปึ๊บหมดปั๊บอะโอ้ออินวันน่าจะเป็นพลังงานระดับแสนนะแบบนี้ใช่ชัดเจนแน่นอนเลยค่ะไม่ใช่หมื่นแต่คือระดับแสนนี่พลังงานกำลังเติมขึ้นมาบึ้บโอ้โหใช่กำลังเติมขึ้นมาแป๊บเดียวเต็มแล้วพอใส่อันนี้เข้าไปปุ่มเป็นสูงพลังงานของเราคือ22 ล้านนะคะนั่นน่ะอันนี้คุณได้แป๊บเดียวนี่ดูสิหมดโอ้โหระดับแสนนะหรือมันคือระดับล้านเหรอแต่ทำไมเขาตัวเลขมันไม่ใช่อ่ะยังไงอาจจะเหมือนที่ผมบอกก็ได้10 ล้านกินแบบปุ๊บโอ้โหราคาแพงมากอ่ะมาเรื่องของที่จะฟาร์มแล้วคิดว่ายังไงคิดว่ามันคงงานหมดบ้านแน่นอนเดี๋ยวผมดูหน้าจอเลยว่าไฟมันจะลดขนาดไหนยังไม่ได้วางเอ็กพอร์ตอุ้ยหมดเฮ้ยยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้แอคทีเวทยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่มันหมดแล้วประตูสูตรมันกินไปก่อนล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยเนี่ยยังไม่ได้มันเครื่องแต่ละเครื่องมันจุพลังงานแค่20,000เองนะคะมันไม่มีทางหมดอ่ะแต่มันหมดอ่ะเมื่อกี้นี่อันนี้เต็มเลยเนี่ยพลังงานเต็มสายโอ้พลังงานมาอยู่ในสายค่ะอันนี้ไงกำลังเพิ่มขึ้นพลังงานดึงถูกดึงเข้ามาในสายไงเก็บที่สายก่อนเออเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณมนุวีแค่มาดูตั้งประกอบสายเองค่ะโอเคเริ่มดูได้เลยค่ะตอนนี้กำลังใส่อัปเกรดดูดไอเทมอยู่มันจะเริ่มโซยแล้วก็รอดูนั่นแหละเป็นยังไงนิ่งอ่ะนิ่งเนี่ย1,500เองค่ะสูงสุดคือ N ที่เป็น15,000แค่นั้นแต่ว่ามันผลิตไอเทมช้าแต่ถ้าเป็นอไอเทมมาไวมากเลยค่ะนิ่งเลยเหรอใช่ครับแล้วตัวนั้นคืออันไหนที่มันกินพลังงานเยอะล่ะเอ๋มันต้องมีส่วนของเฟสค่ะแต่เฟสไหนที่โดบพลังงานเยอะสุดก็เฟสดีเอ็นนี่เนี่ยเมจิกบันเดิลเหรอเท่าไหร่8,000นั่นเป็นหมื่นแต่กินล่อระดับแสนเฮ้ยปะทูว่ามันบั๊กนะคุณวันบีน่าจะดูก่อนว่าอันนี้มันขุดของเร็วไหมไม่อ่ะมันไม่ได้เร็วค่ะมันค่อยๆมาแต่เครื่องนี้ปรื๊ดเลยอ่ะเออผมว่าอันนั้นมันขุดเร็วมากอันนี้ขุดช้าใช่อันนี้ขุดช้าใช่อ่ะฮะมันอาจจะหมื่นหนึ่งแต่ว่าหมื่นหนึ่งที่กินแบบเร็วมากอ่ะแต่คำถามคือมันก็จะเกิน27,000ไม่ได้อยู่ดีอะเพราะแทงก์เอนเนอร์จีของเขามันแค่27,000นะถ้ากินมากกว่านั้นพลังงานก็ไม่พออยู่แล้วแปลว่า10,000เป็น10,000ที่เร็วมากสรุปคือ10,000ที่เร็วมากใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำงานยังไงแต่ในที่สุดเราก็ได้ออินวันอัปเกรดมาแล้วปั๊มทรัพยากรทุกอย่างเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ